มันกว่าบ่าวสาวจะร่วมงานแต่งลูกโหน่งตลกแห่เต็มโน้ตยินดีว่าที่คุณปู่พี่น้องตลกร่วมงานวิวาลูกชายโหน่งชื่นมื่นโน้ตเมียหม่ำยินดีกับปู่โหน่งกับย่านกฮาหนักจะแดนกระจายมันกว่าบ่าวสาววิวาหวานชื่นทายาทตลกดังโหน่งชะชะช่าจัดงานแต่งให้ลูกชายบุรีหรือบุรีกับแฟนสาวเมื่อวันที่21ธันวาคม2563โหน่งเผยภาพโมเมนต์แห่ขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวและพิธีวิวาสุดอบอุ่นโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมอวยพรลูกชายลูกสะใภ้ด้วยว่าไปสร้างครอบครัวกันนะลูกทั้งสองขอให้มีความสุขสุขวันนี้วันพรุ่งนี้สุขทุกวินาทีสุขตลอดปีสุขตลอดไปสุขตลอดชาติสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งสองคนรักนะโหน่งเผยภาพลูกชายแฟนสาวเพื่อนตลกแฟนๆแห่ยินดีชมหล่อสวยมากแฟนๆแห่ทักโหน่งชะชะช่าผอมลงไปเยอะมากคอมเมนต์เป็นห่วงโหน่งขอโทษโซเชียลไม่ขำเลิฟซีนเฮอริเคนหลังคลิปเพื่อนล้อเป็นแฟนแอบร้องไห้ท่ามกลางพี่น้องวงการตลกร่วมงานแต่งและแสดงความยินดีพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกลางอินสตาแกรมด้วยอาทิโน้ตเชิญยิ้มเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับว่าที่คุณปู่เอ็มบุตรคำลูกสาวหม่ำตกมกก็ยินดีด้วยว่าน่ารักมากมากเลยคณะโหน่งยินดีด้วยนะคะเป็นต้นขณะที่มดภรรยาหม่ำตกมกโพสต์ภาพไปร่วมยินดีในงานวิวาหลานซึ่งมีตลกคนอื่นๆร่วมยินดีกันจำนวนมากพร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้หลานทั้งสองครองความรักกันยืนยาวลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองรักกันจนแก่เท่าตลอดกาลนานเทินดีใจด้วยนะจ๊ะปู่หน่งกับย่านกด้านจ๊ะอาสยามลูกสาวทุ่งสาวน้องรักหน่งชะชะช่าไปร่วมยินดีพร้อมร้องเพลงในงานแต่งสร้างสีสันความสนุกพร้อมร้องเพลงคันหูของตัวเองครั้งตามสไตล์แดนกระจายสุดฮามีตุ๊กกี้ชิงร้อยร่วมแจมเสริมความสนุกเรียกว่ามันกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเอาโหน่งฮาลั่น แพทเผยภาพอบอุ่นเรซซิ่งอุ้มน้องมีความสุขได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะอยากมีน้องมานานสมใจเรซซิ่งลูกแม่แพทยิ้มมีความสุขอุ้มทารกน้อยน้องในอ้อมกอดใบหน้ายิ้มอบอุ่นมากๆแพทณปภากับน้องเรซซิ่งคู่แม่ลูกสุดเลิฟตอนนี้น้องเรซซิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแม่แพทพาไปทำกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการไปขี่ม้าที่เรซซิ่งชอบมากๆดราม่าถล่มแพทณปภางานเข้าเลยหลังไปออกรายการล่าสุดคลิปแพทณปภาโพสต์ภาพล่าสุดแห่คอมเมนต์แต่ข้างหลังไม่ได้มองแม่เลยรักแรกแพทคบตากล้อง3ปีงงรักจบเร็วแม่แต่งงานเผยวีรกรรมดังอย่าคิดว่าเป็นดาราโง่ๆเลยได้เห็นคลิปทั้งแม่ทั้งลูกไปขี่ม้าอยู่บ่อยๆแถมไปเที่ยวไปทำงานไปไหนๆด้วยกันไม่รู้แม่ติดลูกหรือลูกติดแม่สองแม่ลูกอบอุ่นมากๆเรซซิ่งอยากมีน้องมานานล่าสุดแพทโพสต์ภาพรัวๆลงโซเชียลสุดละมุนเรซซิ่งลูกชายอุ้มทารกน้อยใบหน้ายิ้มเปี่ยมสุขมากๆพร้อมเผยด้วยว่าเรซลูกหนูดูมีความสุขมากเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักละมุนสุดๆโดยกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์เข้ามาคอมเมนต์ยินดีว่าเย้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 บ้างก็คอมเมนต์ละมุนไม่ไหวเรสเรสโอ้ยน่ารักกบละมุนมากแม่อ่อนโยนจังเลยลูกกบเรสดูมีความสุขจริงๆเพียเรสน่ารักละมุนอ่อนโยนมากค่ะแม่มีอีกคนใหม่ค่ะเป็นต้นต
ไตล์เพนพักแซกกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ไตล์เพนพักแซกกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ไตล์เพนพักแซกกระชากวัย59ปีก่อนหน้านี้นักแสดงสาวไตล์เพนพักเพิ่งจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมบลอนด์มาได้ไม่นานหลังจุ๋ยวรัฏยานินคูหาจับแปลงโฉมในละครจังหวะหัวใจนายวัฒน์สะอาดมากระชากวัย59ปีจนดูสวยดูแพงถูกใจแฟนคลับไต่เพนพักปลื้มภาพมาดามขอบคุณจุ๋ยกล้าจะเปลี่ยนลูกไต่เพนพักเผยโฉมลูกชายกับนักร้องดังไม่ชอบเปิดตัวเผยเหตุแม่อยากให้ใครรู้เป็นลูกคลิปตายเพนพักสุดอาลัยสูญเสียลูกชายคนเดียวในวัย39ปีขอบคุณกำลังใจล่าสุดไต่เพนพักเปลี่ยนลูกใหม่มาให้ได้ชมกันอีกแล้วเรียกว่าแซ่บสมฉายาสาว 2,000 ปีไปเลยเมื่อได้โพสต์รูปภาพลูกสุดแซ่บด้วยทรงผมสีใหม่สีชมพูจัดจ้านกระชากวัย59ปีแถมยังดูอ่อนเยาว์จนชาวเน็ตต่างออกมาแซวในความเปรี้ยวโดยไต่ได้เขียนแคปชั่นกล่าวว่าอายุไม่เกี่ยวใจปะล่าแม่ว่าแม่ชอบแบบนี้เกือบไม่รอดโตเล่นวลีฮิตหวัดดีเบลไบรท์ไม่เข้าใจอธิบายแทบไม่ทันเกือบไม่รอดโตเล่นวลีฮิตหวัดดีเบลไบรท์ไม่เข้าใจอธิบายแทบไม่ทันเกือบไม่รอดนาทีนี้ไม่ว่าจะเปิดทวิตเตอร์ Facebook หรืออินสตาแกรมจะต้องเห็นประโยคหวัดดีเบลซึ่งเป็นคำยอดฮิตมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลแถมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยคำว่าหวัดดีเบลเป็นคำขึ้นประโยคหรือเริ่มต้นฉากแรกของ MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวง Three Man Down ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อน3คนที่ต้องอยู่ในเฟรนด์โซนและเป็นรักสามเศร้ากระทั่งตัวละครที่ชื่อว่าเบลได้จับไปชั่วนิรันดร์จากนั้นมีแฟนเพลงคนหนึ่งไดเรกไอจีไปหากิจนักร้องนำ Three Man Down เจ้าของเพลงถ้าเธอรักฉันจริงว่าถ้าเธออยากทักไปหาคนที่ชอบให้กิจช่วยคิดหน่อยว่าจะทักยังไงดีจนกิจแนะนำให้ทักไปว่าหวัดดีเบลทำความรู้จักหวัดดีเบลบอกชอบคนที่แอบรักมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนนำคำนี้ไปเล่นกันเต็มโซเชียลหนึ่งในนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไปพิมพ์เล่นกับน้องไบรท์พิชยทันแต่ทำเอาหนุ่มโตเกือบโดนเล่นงานเพราะฝ่ายหญิงไม่เข้าใจในประโยคก็เลยกลายเป็นว่าน้องไบรท์เข้าใจว่าทักคนผิดโดยโตได้โพสต์ภาพฟีดแบคจากไบรท์หลังจากที่พิมพ์คำนี้ไปหาระบุว่าผมพิมพ์ไปว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลแล้วได้รับรูปนี้กลับมาพร้อมข้อความว่าบงเบลอะไรหวัดดีไรสิอธิบายแทบไม่ทันการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนก่อนหน้านี้การวิภากรสุภิมายภรรยาเสกโลโซโพสต์ตัดพ้อต้องยกเลิกงานเสียหายไปแล้วกว่า4ล้านบาทและได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เลยเถิดบานปลายเหมือนครั้งที่แล้วเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4ล้านการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนล่าสุด21ธันวาคม63การได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีไวฟากร15มีเนื้อหาว่าไอ้พวกเวนเอกูอยากจะด่าตั้งแต่วันแรกละใครๆก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้แอบเข้ามาในประเทศไทยอะไรเลยที่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้
เอ๊ะกูไม่เคยโทษแรงงานเหล่านั้นเลยแต่พวกตรวจคนเข้าเมืองด่านตะเข็บชายแดนเอ๊ะเอาไรแอร์เอ๊ะเก่งทุกฝั่งรอบไทยเข้าได้หมดไม่ได้ยากเย็นเอ๊ะเอาไรเลยการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนเพราะพวกเอ๊ะถึงมันเลวระยำเขาเอาเงินให้นิดนิดหน่อยหน่อยแอร์เอ๊กเก่งก็ละโมบละพวกเอ๊กถึงมันน่าขยะแขยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของอาชีพเอ๊กถึงเอ๊กถึงไม่เคารพแม้กระทั่งตัวเองการกระทำที่น่าละอายพวกเอ๊กถึงไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างเหรอเห็นแก่เงินน่าขยะแขยงอุบาทชาติชั่วถึงจะไม่มีโควิดเอ๊กูก็ด่าแบบนี้อยู่ดีต่ำซามแอร์เอ๊กเก่งขนาดหมดเวลาปิดด่านละก็เห็นมีประตูวิเศษเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวไอหมาว่ะขอร้องเลยภาครัฐฝ่ายไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกเวรโลภมากเหล่านี้ช่วยไปเคลียร์ให้เห็นหน่อยอย่าสักแต่ให้สัมภาษณ์ถ้าไม่มีอะไรไม่ทำอะไรละเลยหน้าที่ก็ไม่รู้จะหาความโปร่งใสจากที่ไหนได้แค่เสียงเรียกร้องจากประชาเล็กๆคนหนึ่งใครจะด่าเอ็กอูก็แล้วแต่พวกเอ็กอึ่งเอ็กอูเกลียดอะไรที่ไม่ถูกต้องเอ็กอูเกลียดคอร์รัปชันมันน่ารังเกียจแล้วนี่ทำไงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนวัวหายล้อมคอกถุยเอ็กอูเกลียดการใส่หน้ากากเข้าหากันอัปยศอดสูก็บ่นไปตามเรื่องของคนแก่ไม่มีไรมากแค่นี้แหละเอ็กเอ็กเต็ดเอ็กอูเองแหละที่โง่